ดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พอดีผมตื่นเช้านิดนึงนะครับตอนนี้ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จล้างหน้าแปรงฟันเสร็จนะครับตอนนี้ก็ตีสี่นะฮะเห็นไหมกำลังวันนี้จะพาสมาชิกนะครับไปงานประกวดพระเครื่องนะครับงานประกวดพระเครื่องนะครับนี่ครับเตรียมตัวเดินทางนะครับกำลังไปงานประกวดพระเครื่องที่แจ้งวัฒนะนะครับวันที่14 มีนาคมนะ14 มีนาคม2563นะครับเหนื่อยเหมือนกันครับนอนดึกนะครับวันนี้เอาโอเคเดี๋ยวคุยกันในรถแล้วกันนะครับวันนี้ผมมีพลขับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงศูนย์แจ้งวัฒนะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร B นะฮะรัฐาปนศาสตร์อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เพิ่งจอดรถเสร็จนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในงานนะครับก็ติดหน้ากากแมสไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นมีผู้คนอยู่มากมายนะครับช่วงนี้ก็เป็นโควิด19นะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับยังไงก็เซฟตัวเองไว้ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวพบกันเดี๋ยวเอาบรรยากาศในงานให้รับชมนะครับFive minutes later. ถึงที่งานแล้วนะครับผมก็เดินมาสักตั้งแต่6 โมงครึ่งประมาณเกือบ7 โมง6 ชั่วโมงกว่าครับเดินประมาณชั่วโมงกว่าก็เดินรอบแหละปรากฏว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะได้เช่าพาสักองค์นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับแต่ผมจะบอกเหตุผลให้ฟังอย่างผมปล่อยบูชานะครับรุ่นเอาสักรุ่นแล้วกันรู้สึกใจนะฮะบ็อกมีบอลเนี่ยผมปล่อยอยู่ประมาณสวยๆเลยนะครับประมาณ 8,000 บวกลบนะครับแต่ที่นี่เขาเปิดกัน10,000 กว่านะครับเราก็มันต่อรองไม่ได้นะครับก็ไม่ได้เช่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าพามาเที่ยวนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้มาต้องการเช่าพักอยู่แล้วครับพามาเที่ยวซะมากกว่านะครับวันนี้พักผ่อนแล้วก็พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมารับชมบรรยากาศด้วยนะครับอาจจะไม่เคยเห็นนะบรรยากาศแบบนี้นะผมก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยได้มานะครับเนี่ยเป็นครั้งที่2ที่ผมเคยมานะครับแต่ว่าเมื่อที่มาล่าสุดก็โอ้โหนานครับเป็นปีแล้วนะครับก็อยากลองมาดูครับเผื่อได้อะไรบ้างเพราะว่าดูทรงน่าจะไม่ได้อะไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันครับก็เดินทางตั้งแต่ตี 4นะครับแล้วก็กลับมาออกจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็ประมาณ10 โมงกว่านะฮะช่วงขาเข้านี่รถไม่ติดนะฮะเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยวันเสาร์ด้วยแต่ว่าขาออกนี่ยังเยอะครับขาออกนี่กว่าผมจะถึงบ้านก็ประมาณบ่าย 2 กว่านะครับก็ปิดมาได้1 องค์นะฮะ
เป็นจิ้งจกรุ่น7นะครับออกปี2537นะครับออกวาระเดียวกับรุ่นสุขใจนะครับแล้วก็ส่วนอีกรุ่นเป็นรุ่นเงินล้านตอก2โค้ดแจกกรรมการนะฮะมีทั้งหมด999องค์นะครับสำหรับ2โค้ดแจกกรรมการนะครับมารับชมจิ้งจกรุ่น7กันก่อนนะครับสำหรับจิ้งจกรุ่น7นะครับก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวนะครับเป็นเครื่องรางของขลังนะครับอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับอาจจะคือเห็นลักษณะรูปแบบทรงเต่าสมากกว่านะครับแต่อย่างที่เคยแจ้งไปนะครับว่าหลวงปู่หลิวก็มีวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังเหมือนเกจิท่านอื่นๆก็มีเช่นกันนะครับเวลาดูพระนะครับก็ดูลักษณะรูปแบบรวมๆเข้าไปเหมือนที่แนะนำทุกๆคลิปนะครับสำหรับจิ้งจกเป็นพระหล่อนะครับเราก็ต้องดูให้เป็นลักษณะหล่อนะครับเห็นเลขเจ็ดไทยไหมครับเป็นจุดบ่งบอกว่าเป็นรุ่นที่7นะครับจิ้งจกของหลวงปู่หลิวนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด9รุ่นนะครับแต่ก็ในแต่ละรุ่นก็จะมีละเอียดยิบย่อยในการแยกลงไปอีกนะครับไว้ผมมีรุ่นอื่นๆผมจะมาทำให้รับชมนะครับรับชมบริเวณผิวพรรณเนื้อโลหะนะครับยันฟอนต์ต่างๆนะครับผมเคยบอกทุกๆคลิปนะครับว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่เกือบทุกรุ่นนะครับจะมีโค้ดตอกกำกับไว้นะครับตัวนี้เป็นโค้ดตอกทอทหารนะครับที่ตอกรุ่นเดียวกับรุ่นสุขใจนะครับแต่เป็นโค้ดตอกทอทหารคนละตัวกับรุ่นสุขใจนะครับเป็นโค้ดทอทหารเหมือนกันนะครับแต่เป็นคนละตัวตอกกันนะครับมารับชมรุ่นถัดไปกันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นเงินล้านนะครับออกปี2542นะครับองค์เนี้ยผมไม่ได้ปิดที่งานประกวดมานะครับแต่ว่าลูกมีสมาชิกที่ติดตามทาง YouTube ก็ได้ติดต่อผมมาผมก็ผ่านไปทางผ่านขากลับพอดีก็เลยได้แวะนครปฐมได้นัดรับผ่ากันนะครับสำหรับรุ่นเงินล้านเคยแนะนำไว้ให้ละเอียดแล้วนะครับถ้าดูคลิปนี้ไม่เข้าใจก็ไปรับชมคลิปเก่าๆนะครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมี2บล็อกนะที่ผมเคยเห็นนะครับแต่เป็นตัวตัดเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องบล็อกไม่ได้แยกกันนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมแยกให้เองจะได้เห็นว่ามันมีกี่บล็อกนะครับเรื่องบล็อกไม่มีผลเรื่องราคานะครับจะมีผลเรื่องราคาก็ต่อเมื่อเป็นก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยขององค์พระนะครับแล้วก็จะมีแบบโค้ดนะตอกโค้ดเดียวนะครับกับตอก2โค้ดแบบองค์นี้นะครับโค้ดลอลิงใต้ลอลิงนะครับก็จะมีเส้นวงเดือนนะครับแล้วก็ขอบก็จะมีเส้นวงเดือนวิ่งเช่นกันนะครับสำหรับโค้ดนะที่ตอกอีกฝั่งนะครับผมเคยแจ้งไว้แล้วนะครับว่า10องค์จะเห็นสัก 2-3 องค์นะครับที่ตอกได้ลึกได้แรงขนาดนี้นะครับแต่เองตรงบริเวณขอบนะครับก็จะมีเส้นสอนบริเวณในโค้ดนะครับสำหรับโค้ดนะนะครับหลักๆ ก็พยายามดูรวมๆเข้าไปก่อนนะครับถ้าไม่เลี่ยมกรอบดูตัวตัดนะครับแล้วก็ดูโค้ดนะครับถ้าเราแม่นโค้ดนะครับตำหนินี่แทบไม่ต้องส่องเลยครับก็ต้องจำให้แม่นๆนะครับไม่เลี่ยมกรอบดูตัวตัดนะครับดูรวมๆเข้าไปก่อนนะครับรุ่นนี้เล่นไม่ยากนะครับจะกี่บล็อกก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่เลี่ยมเราก็ดูตัวตัดได้เลยนะครับโดยปกตินะครับเครื่องปั๊มหลักปี2500หมายถึงเครื่องปั๊มพระเหรียญนะครับ1บล็อกนะครับจะปั๊มได้จำนวนหลักพันนะครับหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับหรือมากกว่านั้นอีกไม่มากนะครับก็แล้วแต่ยุคแต่ละสมัยนะครับถ้าเป็นช่วงอย่างปัจจุบันก็สามารถปั๊มได้หลักหมื่นขึ้นแน่นอนตอน1บล็อกนะครับลองตัดบริเวณตรงนี้นะครับก็จำให้แม่นๆแล้วกันนะครับแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือเราต้องเห็นองค์จริงด้วยนะครับนอกจากเราดูคลิปแล้วเราต้องมีองค์จริงไว้เทียบแล้วก็ไว้ศึกษาไว้ส่องตามด้วยนะครับถึงจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรอธิบายเพิ่มเติมแล้วนะครับสำหรับท่านใดอยากดูพระเก๋พระทอดพิมพ์พระไม่แท้ของหลวงปู่หลิวนะครับท่านพิมพ์เข้าไปว่าขายดีใน Google นะครับพิมพ์ไปเลยว่าขายดีแล้วก็ค้นหาคําว่าเต่าหลวงปู่หลิวนะครับนั่นแหละครับคุณจะเจอทุกรุ่นเลยนะครับของหลวงปู่หลิวนะครับตัวที่ว่าทอดพิมพ์ไม่ว่าจะมีกี่งานนะครับมีหลากหลายงานนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับอยากเห็นของเก๋ว่าเป็นยังไงก็ลองเข้าไปหาดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ